กองทัพบกวัดสมนัสวรวิหารในวันนี้พฤหัสบดีที่9มกราคมเวลา17นาฬิกาครับท่านผู้ฟังครับผมได้อ่านหนังสือพิมพ์เมื่อ 2-3 วันมานี้ครับได้ข่าวของดาราที่เป็นที่ชื่นชอบของวัยรุ่นคนหนึ่งที่ชื่อว่ามอสนะเขาชื่อมอสเขาได้ไปที่สนามบินเอกชนที่โพธารามซึ่งเอกชนนั้นได้ตั้งบริษัทและก็ลงทุนทำสนามบินเป็นสนามบินเอกชนเพื่อจะรองรับผู้ซึ่งมีเครื่องบินส่วนตัวให้มีที่จอดไม่อย่างนั้นก็จะมีความแออัดมากในการที่จะเอาเครื่องบินไปจอดที่สนามบินที่บางพระ ซึ่งเป็นสนามบินเอกชนอีกแห่งหนึ่งผู้ที่มีเครื่องบินส่วนตัวเนี่ยนะครับก็เป็นผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมทางด้านการบินจนได้รับประกาศนียบัตรหรือไลเซนส์หรือใบขับขี่เครื่องบินขนาดเล็กเรียกว่า private license ก็สามารถที่จะบินได้ในเครื่องบินเล็กๆซึ่งสามารถจะมาเป็นส่วนตัวซื้อมาเป็นส่วนตัวได้ มีอยู่มากมายหลายท่านที่มีเงินมีทองพอและมีจิตใจรักการบินต่างก็มีเครื่องบินส่วนตัวทีนี้เครื่องบินส่วนตัวนี้ผู้ที่รักการบินเนี่ยจะรวมตัวตั้งกันเป็นชมรมแล้วก็จะทำการบินเพื่อความเพลิดเพลินหรือมิฉะนั้นก็จะมีการฝึกบินเดินทางบางครั้งบางคราวเมื่อฝีมือเข้าขั้นแล้วก็สามารถที่จะบินเดินทางได้ไปยังจังหวัดต่างๆในเมืองไทยสนามบินแห่งนี้อยู่ที่โพธารามผมเคยไปมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับคุณมอสซึ่งเป็นนักร้องนั่นก็ได้ไปสัมผัสชีวิตของนักบินที่อยู่บนอากาศคือได้ขึ้นเครื่องบินขึ้นไปขึ้นจริงๆแล้วก็ได้รับการฝึกอบรมในระยะสั้นๆเพื่อให้รู้ว่าเขาบินกันอย่างไรความรู้เรื่องการบินนั้นเป็นอย่างไรทำให้จิตใจที่รักการบินเนี่ยได้รับการสนับสนุนให้ตัวเองนี้มีความใฝ่ฝันในการที่จะอยากมีอาชีพเป็นนักบินในภายภาคหน้าแต่เท่าที่ผมได้เห็นจากการสัมภาษณ์ที่ลงในหนังสือพิมพ์ก็เห็นว่าคุณมอสยังไม่เข้าใจเรื่องของการประกอบอาชีพเป็นนักบินมากเท่าที่ควรเพราะว่าคุณมอสบอกว่าอยากจะไปหาโรงเรียนการบินในอเมริกาไปเล่าเรียนจนกระทั่งจบได้ประดับปีกมาแล้วก็จะได้มาเป็นนักบินซึ่งในเมืองไทยเรานั้นก็มีอยู่บริษัทการบินไทยบริษัทการบินบางกอกแอร์เวย์ซึ่งนักบินไทยจะเข้าทำงานร่วมด้วยได้ขั้นตอนในการที่จะไปเป็นนักบินอาชีพนั้นนะถ้าจะอยู่การบินไทยก็จะต้องแตกต่างกับบริษัทการบินบางกอกแอร์เวย์สเพราะว่าทางบางกอกแอร์เวย์สนั้น
ามีการฝึกอบรมผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะเป็นนักบินได้และก็เป็นที่น่ายินดีที่บางกอกแอร์เวย์สนั้นรับนักบินหญิงด้วยนะครับผู้ที่จะเข้ามาเป็นนักบินหญิงนั้นก็จะต้องจบการศึกษาปริญญาตรีมาความรู้ขั้นพื้นฐานเป็นอย่างนั้นแล้วก็จะต้องไปเล่าเรียนที่สถาบันการบินพลเรือนที่หัวหินจนกระทั่งจบหลักสูตรและได้รับประกาศนียบัตรนักบินพาณิชย์ตรีแล้วก็เริ่มมาทำงานทำการฝึกอบรมสำหรับการบินเฉพาะแบบเครื่องบินนั้นมันมีระดับแตกต่างกันมากขึ้นอยู่กับน้ำหนักของเครื่องบินทุกวันนี้เครื่องบินที่ใช้บริการอยู่บนฟ้านั้นถ้าเป็นเส้นทางการบินในระยะภายในราวๆ1ชั่วโมง2ชั่วโมงคือบินในประเทศก็จะใช้เครื่องบินกังหันไอพ่นหรือที่เรียกว่าเครื่องเทอร์โบพร็อพเครื่องเทอร์โบพร็อพนี้ทางบริษัทการบินไทยก็มีใช้อยู่4เครื่องด้วยกันสำหรับจะบริการในเส้นทางสั้นๆและสนามบินเล็กสั้นรับน้ำหนักเครื่องบินหนักๆไม่ได้หรือรับน้ำหนักเครื่องบินขนาดเครื่องบินไอพ่นขนาดเล็กไม่ได้เครื่องบินที่เหมาะสมก็คือเครื่องบินกังหันไอพ่นที่ใช้ใบพัดขับเคลื่อนด้วยเครื่องไอพ่นที่เรียกว่าเทอร์โบพร็อพบริษัทบางกอกแอร์เวย์สนั้นเริ่มต้นด้วยการใช้เครื่อง ATR แล้วก็เพิ่มจำนวนเข้าทุกทีจนกระทั่งบัดนี้เข้าใจว่าจะมีเครื่องบิน ATR ซึ่งเป็นเครื่องบินของฝรั่งเศสของบริษัท Aerospatial มีถึง7ลำทางการบินไทยเรามีอยู่4ลำเป็นเครื่องที่ประหยัดและปลอดภัยความเร็วเดินทางสูงทางบางกอกแอร์เวย์สนั้นใช้บินในเส้นทางกรุงเทพเกาะสมุยภูเก็ตกรุงเทพพิษณุโลกเอ้ยไม่ใช่ครับกรุงเทพสุโขทัยซึ่งทางบางกอกแอร์เวย์นั้นสร้างสนามบินเองสุโขทัยแล้วก็ไปเชียงใหม่กิจการนั้นก็เจริญดีมากและนักบินที่ทางบางกอกแอร์เวย์ได้รับและให้ทุนในการเล่าเรียนจะมีนักบินหญิงขณะนี้เข้าใจว่ามีอยู่2คนและคนหนึ่งกำลังจะสอบผ่านเป็นกัปตันเครื่องบิน ATR เป็นนักบินหญิงไทยคนแรกที่เป็นกัปตันก็เป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งที่คนไทยเราเนี่ยนะครับมีความรู้สึกนึกคิดที่รักการบินที่เขาเรียกว่า Air Minded สำหรับนักบินไทยของเรานั้นพูดแล้วมันก็เหมือนจะยกย่องตัวเองเพราะว่านักบินไทยเรานี่เท่าที่ไปฝึกที่ไหนก็ตามจะได้รับคำชมอยู่เสมอว่าเป็นผู้ที่เรียนรู้เร็วแม่นยำและฝีมือดีผ
ผมได้ยินมากับหูเมื่อครั้งที่การบินไทยของเรานั้นมีครูฝึกเป็นฝรั่งในตอนแรกเราได้ร่วมทุนกับบริษัท SAS และในตอนหลังเมื่อ SAS ได้ช่วยให้การบินไทยนี้เติบโตขึ้นมาจนยืนบนขาของตัวเองแล้วก็มีนักบินฝรั่งประจำอยู่ทำงานอยู่กับการบินไทยหลายต่อหลายคนผู้ที่ผมพูดถึงนั้นก็คือกัปตันโอเน่ซึ่งเป็นนักบินชั้นครูคู่มากับกัปตันพร้อมณัฐลังเป็นครูของนักบินไทยมากมายหลายคนในขณะที่เขาทำงานอยู่ที่การบินไทยกัปตันโอเน่ได้พูดกับผมว่าคนไทยเนี่ยกับความรู้สึกทางด้านการบินนี่วิเศษที่สุดเพราะว่าเขาสามารถจะหล่อหลอมตัวเองเนี่ยให้เชื่อมต่อกับเครื่องจักรคือเครื่องบินเนี่ยมันเป็นเครื่องจักรส่วนนักบินไทยเรานี่เป็นมนุษย์แต่มีความสามารถพิเศษที่จะเชื่อมโยงระหว่างเครื่องจักรกับมนุษย์ได้อย่างวิเศษที่สุดคล้ายๆว่าเป็นส่วนเดียวกันเลยทีเดียวทั้งนักบินและเครื่องบินและก็เป็นความจริงอย่างนั้นผมเชื่อว่าท่านทั้งหลายที่เคยโดยสารเครื่องบินที่บินไปต่างประเทศหรือบินในประเทศก็ตามท่านจะได้พบเห็นการบินลงสนามแตะพื้นอย่างนุ่มนวลมากมายจะมีเพียงหลายครั้งหลายหนที่อาจจะไม่นิ่มนวลเท่าที่ควรก็จะเป็นเที่ยวบินในการที่ฝึกบินแต่ถ้าเป็นกัปตันผู้ชำนาญแล้วจะนิ่มนวลที่สุดเหมือนก้าวลงเหยียบพรมนี่ผมก็ไม่ได้พูดสำหรับที่จะเชียร์นักบินไทยนะครับแต่มันเป็นความจริงจากปากคำของผู้ที่เคยโดยสารเครื่องบินมาคนที่ใฝ่ฝันจะมีอาชีพเป็นนักบินอย่างคุณมอสนั้นจะต้องเรียนรู้เรื่องนี้ให้มากกว่านี้อีกไม่ใช่ว่าจะไปเรียนที่โรงเรียนการบินมาแล้วแล้วก็กลับมาเขาก็จะรับเข้าทำงานเลยไม่ได้ง่ายอย่างนั้นหรอกครับในขั้นแรกคนทุกคนไม่สามารถจะเป็นนักบินได้นะครับเพราะว่ามันมีขั้นตอนอะไรหลายต่อหลายอย่างไม่ว่าจะทางร่างกายหรือทางด้านทักษะหรือความชำนิชำนาญเป็นไม่ได้ทุกคนหรอกครับคนที่เข้ามานั่นถือว่าเป็นคนจำพวกหนึ่งที่วิเศษเหมือนกับสุภาษิตทางด้านการบินเนี่ยเป็นสุภาษิตโบราณโบราณบอกว่าอากาเสยันติอิทยาผู้มีฤทธิ์ย่อมไปได้ในอากาศเพราะนั้นนักบินย่อมเป็นผู้มีฤทธิ์แตกต่างจากผู้อื่นเรียกว่าเหนือชั้นกว่าผู้อื่นกว่าจะเป็นคนที่มีอิทธิฤทธิ์เนี่ยนะครับจะต้องผ่านอะไรมาบ้างนั้นผมก็ขออนุญาตเอาข้อความที่กัปตันสะอาดศพศาสตราสอนผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายปฏิบัติการหรือที่เรียกเป็นตำแหน่งว่า DO ดูแลหมดทั้งนักบินแอร์สจ๊วตตลอดหมดเลยทีเดียวนะครับรวมทั้งศูนย์การฝึกของการบินไทยได้เขียนไว้อย่างละเอียดละออผมเชื่อว่า
ผู้ที่มีความประสงค์ที่จะประกอบอาชีพเป็นนักบินนะจะได้ประโยชน์จากข้อเขียนที่พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานศพของลูกชายของกัปตันสะอาดซึ่งในคราวก่อนนั้นผมได้เล่าถึงระเบียบขั้นตอนของผู้ที่จะก้าวเข้ามาสู่อาชีพแอร์โฮสเตสหรือสจ๊วตของการบินไทยไปแล้วนะครับในช่วงเดือนหน้านี้ก็จะมีการสอบสัมภาษณ์ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นแอร์โฮสเตสและสจ๊วตอีกรุ่นหนึ่งแล้วนะครับสำหรับนักบินนั้นเข้าใจว่าก็คงจะเปิดรับในเร็วๆนี้ผมก็ขออนุญาตว่าจะเล่าสู่กันฟังเผื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่ตั้งใจและใฝ่ฝันที่จะมีอาชีพเป็นนักบินกัปตันสะอาดบอกไว้ว่าปัจจุบันนี้มนุษย์เราสามารถเดินทางไปทั่วโลกในระยะเวลาอันสั้นและมีความปลอดภัยสูงโดยใช้การเดินทางโดยเครื่องบินทางบริษัทการบินไทยนั้นก็เป็นบริษัทหนึ่งที่เปิดกิจการการบินทางพาณิชย์บริการขนส่งผู้โดยสารพัสดุพันตลอดจนสินค้าต่างๆทางอากาศมาแล้วเป็นเวลานานถึง36ปีและก็ได้รับความเชื่อถือทางด้านความปลอดภัยและบริการการบินไทยนั้นประกอบธุรกิจการบินมีผลกำไรติดต่อกันมาตลอดในปัจจุบันได้ทำการบินไปเมืองต่างๆทั้งในยุโรปและเอเชียโดยมีแผนและจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาขยายการบินและการบริการให้เจริญเติบโตไปยังเมืองต่างๆเพิ่มขึ้นทุกปีเพราะฉะนั้นการบินไทยจึงยังมีความต้องการผู้ที่จะมาเป็นนักบินของบริษัทอยู่อีกเป็นจำนวนมากสำหรับผู้ที่รักอาชีพที่มั่นคงมีความก้าวหน้าได้ท่องเที่ยวไปทุกหนทุกแห่งแล้วยังมีรายได้สูงสามารถจะให้ท่านมีครอบครัวมั่นคงและมีอนาคตที่ดีการสมัครเป็นนักบินของบริษัทการบินไทยนั้นไม่ต้องเสียค่าสมัครและค่าสอบใดๆทั้งสิ้นนอกจากค่าตรวจร่างกายที่สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศเท่านั้นผู้ที่สนใจก็จะต้องทราบซะก่อนว่าการที่จะก้าวเข้ามาเป็นนักบินในขั้นแรกนั้นจะต้องมีคุณลักษณะและคุณสมบัติอย่างไรการบินไทยจะพิจารณาคัดเลือกจากผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีซึ่งจะต้องผ่านขั้นตอนการสอบตามมาตรฐานของบริษัทการบินไทยเมื่อได้รับคัดเลือกให้เป็น Student Pilot หรือนักบินฝึกหัดแล้วทางบริษัทก็จะเป็นผู้ออกทุนส่งไปเรียนการบินที่สถาบันการบินพลเรือนหัวหินหลักสูตร1ปีในระหว่างที่เป็นนักบินฝึกหัดนั้นนอกจากจะเป็นผู้ออกทุนให้แล้วค่าใช้จ่ายในการเรียนค่ากินอยู่ก็ประมาณคนละล้านห้าแสนบาทต่อปีครับStudent Pilot หรือนักบินฝึกหัดนี่นะครับยังไม่มีสถานภาพเป็นพนักงานของบริษัทเป็นแต่เพียงนักบินฝึกหัดของบริษัทเท่านั้นเองจะได้รับเงินค่าพาหนะเดือนละ 5,000 บาทและเมื่อจบหลักสูตรจากสถาบันการบินพลเรือนหัวหินแล้วจะต้องกลับมาเป็นนักบินฝึกหัดของบริษัทโดยต้องเรียนวิชาขั้นพื้นฐานของการบินสากลและจะได้รับเงินเดือนขั้นต้น 28,290 บาท
ทางบริษัทการบินไทยเปิดรับสมัครปีละ2ครั้งคือประมาณเดือนมกราคมคือในเดือนนี้และเดือนมิถุนายนโดยจะประกาศรับสมัครทางหนังสือพิมพ์ต่างๆก่อนเปิดรับสมัคร2อาทิตย์สำหรับคุณมอสซึ่งเป็นนักร้องที่มีชื่อผมไม่ทราบถึงการศึกษาของคุณมอสจบปริญญาตรีหรือยังถ้าจบปริญญาตรีแล้วมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ก็สามารถที่จะเข้ามาสมัครได้แล้วทางบริษัทก็จะคัดเลือกตามลักษณะของการคัดเลือกของบริษัทถ้าได้รับเลือกได้รับคัดเลือกให้เป็นนักบินฝึกหัดนั้นก็จะได้รับทุนในการไปเรียนอย่างที่ผมพูดให้ฟังแล้วทุกครั้งที่เปิดรับสมัครนักบินฝึกหัดจะมีผู้เข้ามาสมัครประมาณ800คน800คนนะครับก็ลองคิดดูแล้วกันแล้วเราก็จะเลือกเอาไว้ประมาณราวๆ15ถึง20คนเท่านั้นเองครับท่านผู้ฟังครับผมได้พูดถึงเรื่องผู้ที่มีความประสงค์ที่จะประกอบอาชีพเป็นนักบินของบริษัทการบินไทยได้ฟังมาในตอนต้นแล้วนะครับตอนนี้ก็จะขอต่อที่พูดค้างไว้ก็คือว่าแต่ละปีที่เราเปิดรับสมัครนักบินฝึกหัดก็จะมีผู้เข้ามาสมัครประมาณราวๆ800คนแล้วจะต้องคัดเลือกให้เหลือประมาณ15ถึง20คนเท่านั้นเองที่เข้ามามากกันอย่างนั้นก็เพราะว่าเราไม่ได้ให้เสียค่าสมัครหรือค่าสอบแต่ประการใดเมื่อได้รับคัดเลือกแล้วยังจะได้เงินค่าพาหนะแต่ละเดือนละ 5,000 ด้วยซ้ำไปจนกระทั่งจบการเรียนที่หัวหินคุณสมบัติและหลักฐานในการสมัครนั้นมีอย่างนี้ครับสำหรับคุณสมบัติต้องเป็นผู้ชายไทยอายุไม่เกิน27ปีฝรั่งไม่เอานะครับลูกครึ่งรับครับคือเป็นไทยจะเป็นลูกครึ่งก็รับอายุไม่เกิน27ปีจบปริญญาตรีทุกสาขาพูดและเขียนอังกฤษได้ดีพ้นภาระทางทหารสุขภาพแข็งแรงความสูงอย่างต่ำ165เซนติเมตรในการสมัครจะต้องมากรอกใบสมัครด้วยตนเองที่บริษัทการบินไทยสำนักงานใหญ่ในระยะเวลาที่เปิดรับสมัครหลักฐานที่จะต้องเอามาแสดงพร้อมสำเนาเอกสาร1ชุดมีอย่างนี้ครับรูปถ่าย2นิ้ว2รูปบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรราชการสำเนาทะเบียนบ้านใบพ้นภาระทางทหารสอดอ8หรือสอดอ43ปริญญาบัตรพร้อมทั้งหนังสือแจ้งผลการศึกษาแบบสมบูรณ์เมื่อกรอกใบสมัครเรียบร้อยหลักฐานครบถ้วนรวมทั้งผู้สมัครไม่เคยเข้ารับการสอบ aptitude test ของการเป็นนักบินของบริษัทมาก่อนก็จะได้เป็นผู้มีสิทธิ์ผ่านเข้าไปสอบขั้นตอนแรกสอบข้อเขียนมีวิชาที่สอบคือวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และอังกฤษขั้นตอนที่สองผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนจะต้องไปรับการตรวจสุขภาพที่สถาบันเวชศาสตร์การบินกรมแพทย์ทหารอากาศซึ่งทางสถาบันมีเกณฑ์มาตรฐานสำหรับนักบินและผู้สมัครจะต้องจ่ายค่าตรวจสุขภาพ
จำนวน950บาทด้วยตนเองค่าสมัครสอบไม่เสียนะครับแต่ถ้าได้รับคัดเลือกให้ไปตรวจสุขภาพแล้วแสดงว่าผ่านเข้าไปอีกเปราะหนึ่งแล้วเนี่ยต้องเสีย950บาทค่าตรวจโรคขั้นตอนที่3เมื่อทางสถาบันเวชศาสตร์การบินส่งผลตรวจสุขภาพมายังบริษัทผู้ที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสุขภาพจะมีสิทธิ์เข้าไปสอบสัมภาษณ์กับคณะกรรมการซึ่งมีกัปตันอาวุโสของบริษัทจำนวน3ท่านเป็นกรรมการที่สำนักงานใหญ่โดยจะสัมภาษณ์ในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับการบินตลอดจนถึงเรื่องราวของบริษัทและเรื่องอื่นๆขั้นตอนที่4เมื่อผ่านการสอบสัมภาษณ์ตามมาตรฐานของบริษัทผู้สมัครจะต้องผ่านการสอบขั้นสุดท้ายคือสอบทักษะในการเป็นนักบินพาณิชย์หรือที่เรียกว่า aptitude test จากนักจิตวิทยาชาวต่างประเทศซึ่งเป็น professor ต่างๆทางด้านนี้ซึ่งจะมีทั้งการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์กับนักจิตวิทยาในขั้นต่อไปเมื่อจบขั้นตอนต่างๆบริษัทจะประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านเข้ารับทุนไปฝึกที่สถาบันการบินพลเรือนหัวหินเป็นระยะเวลาประมาณ52สัปดาห์โดยผู้ที่ได้รับทุนจะได้เบี้ยเลี้ยง 5,000 บาทเท่านั้นต่อเมื่อจบหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรีแล้วจึงจะได้รับการบรรจุเป็นนักบินฝึกหัดของบริษัทการบินไทยจำกัดต่อไปทีนี้บินเป็นแล้วนะครับบินมาแล้วตีซะว่า250ชั่วโมงขั้นตอนต่อไปก็คือ เมื่อจบจากสถาบันการบินพลเรือนหัวหินแล้วต้องเข้ามาทำการฝึกอบรมเป็นนักบินที่3หรือนักบินที่2เมื่อเลื่อนขั้นเป็นนักบินที่2แล้วนักบินที่2จะต้องทำการบินเพื่อหาประสบการณ์อีกระยะหนึ่งซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 1-2 ปีนับตั้งแต่สำเร็จหลักสูตร Student Pilot ออกมาจนเข้ารับการฝึกเป็นนักบินที่2 ในสมัยก่อนนั้นเริ่มต้นเข้ามาต้องเป็นนักบินที่3แต่เครื่องบินสมัยใหม่นี้มีเครื่องช่วยในการเดินอากาศ มากมายหลายอย่างการใช้จำนวนนักบินในคอกพิทก็จะได้รับการออกแบบให้ใช้นักบิน2คนผิดกับแต่ก่อนในสมัยที่ยังไม่มีการพัฒนาจนถึงขั้นเจริญเหมือนอย่างในปัจจุบันนี้จะต้องใช้นักบินถึง3คนโดยนักบินที่3ขณะที่เข้าทำงานนั้นจะไม่มีโอกาสจับคันบังคับเลยครับจะเป็นซิสเต็มโอเปอเรเตอร์มีหน้าที่ยุ่งเกี่ยวกับการที่จะตรวจตราและดูแลเกี่ยวกับเรื่องระบบต่างๆไปโดยตลอดแต่ในปัจจุบันนี้เครื่องบินได้ถูกออกแบบมาเป็น two man crew คือนักบิน2คนนักบินฝึกหัดที่จบมาจากหัวหินก็จะต้องได้รับการฝึกตามเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยเป็นโคไพลอตไปเลยซึ่งจะต้องใช้เวลาประมาณ 1-2 ปีจากนั้นนักบินที่2จะต้องรักษามาตรฐานการบินเพิ่มพูนความรู้ความสามารถตลอดเวลา เมื่อมีคุณสมบัติครบตามกำหนดมาตรฐานของบริษัทตามมาตรฐานของกรมการบินพาณิชย์ทางฝ่ายปฏิบัติการบินก็จะเริ่มพิจารณาในการประเมินผลช่วงต่อไปก็คือเป็นนักบินที่1หรือกัปตันสรุปแล้วนะครับ
นักบินที่จะได้เป็นกัปตันของบริษัทการบินไทยจะต้องใช้เวลาอย่างน้อยที่สุดประมาณ8ปีแต่ไม่มีใครได้เช็คเอาท์ออกมาเป็นกัปตันในเมื่อเริ่มไปทำการบินนับหนึ่งที่สถาบันการบินพลเรือนหัวหินแล้วจากนั้นอีก7ปีได้เป็นกัปตันอีกไม่มีเลยครับส่วนใหญ่ต้อง10ปีขึ้นไปจะมี10 11 12จากที่บินไม่เป็นเลยจนกระทั่งมาเป็นกัปตันนั้นเก่งที่สุดและเร็วที่สุด10ปีเพราะต้องคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยเป็นสำคัญผู้ที่จะเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ควบคุมอากาศยานหรือเป็นกัปตันจะต้องมีประสบการณ์ความชนิชำนาญสูงในระหว่างที่เป็นแคนดิเดตหรือเป็นผู้ที่ได้รับการประเมินผลที่จะให้ไปเรียนหลักสูตรของกัปตันนั้นก็จะมีครูการบินอาวุโสซึ่งเป็นกัปตันอาวุโสได้พิจารณาประเมินผลที่เรียกว่า evaluate เป็นเวลาตั้งปีนะครับแล้วก็จะมีการให้คะแนนกันว่าสมควรจะเป็นกัปตันหรือไม่มีการทดสอบปีอะไรหลายต่อหลายอย่างจนกระทั่งแน่ใจว่ามีความรู้ความสามารถพอที่จะเป็นผู้ควบคุมอากาศยานด้วยตัวเองได้นั่นแหละครับถึงจะได้รับการแต่งตั้งเป็นกัปตันทุกวันนี้กัปตันของการบินไทยนั้นเข้าใจว่ามีจำนวนประมาณสักเฉพาะกัปตันนะฮะร่วมร้อยแต่ที่ยังมีกัปตันฝรั่งมาทำงานอยู่ด้วยนั้นก็เป็นเพราะว่าเรายังไม่สามารถผลิตกัปตันออกมาได้เพียงพอกับจำนวนเครื่องบินที่เรามีเพราะว่าการบินไทยนี่ขยายตัวเร็วมากครับเครื่องบินหนึ่งเครื่องเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีนักบินประมาณ5ชุดแล้วท่านลองคิดดูก็แล้วกันครับจำนวนนักบินนี้ทั้งนักบินที่หนึ่งนักบินที่สองนี้จะมีจำนวนสักเท่าไหร่การฝึกอบรมจากที่ตัวเองจบมาจากที่สถาบันการบินพลเรือนหัวหินแล้วนี่นะครับพอกลับมาก็เริ่มต้นก็จะมารับการอบรมตามระบบระเบียบการบินของบริษัทประมาณราวๆ2เดือนจากนั้นก็ต้องอบรมเกี่ยวกับเรื่องเครื่องบินที่จะต้องบินเฉพาะแบบประมาณ6สัปดาห์เดือนครึ่งจ่อไปก็ต้องไปบินในเครื่องฝึกบินจำลองนะฮะในซิมูเลเตอร์อีก2สัปดาห์จากนั้นก็จะขึ้นไปทำรูทเทรนนิ่งคือบินไปตามเส้นทางโดยมีครูที่เป็นนักบินคุมอยู่ประมาณ6สัปดาห์จากนั้นเมื่อได้รับการอบรมและผ่านมาตรฐานแล้วถึงจะได้เป็นนักบินที่3นักบินที่เป็นนักบินแล้วเนี่ยนะครับจะต้องมีการเทสที่เรียกว่า periodical flight training ทุก6เดือนไม่เว้นแม้ว่าจะเป็นกัปตันอาวุโสหรือนักบินเด็กๆก็ตามจะต้อง
ได้รับการฝึกเนี่ย PFT ทุก6เดือนก็เป็นการฝึกซ้อมการแก้ปัญหาบนอากาศเพราะว่าเครื่องบินเนี่ยมันไปจอดอยู่บนก้อนเมฆไม่ได้นะครับเมื่อมีเหตุการณ์สมมุติว่าวิ่งขึ้นไปแล้วเนี่ยเกิดเครื่องดับจะต้องทำยังไงบินมาเกิดขัดข้องก็จะต้องทำยังไงเขาจะสมมุติสถานการณ์ในเครื่องฝึกบินจำลองหรือซิมูเลเตอร์ซึ่งสามารถจะตั้งโปรแกรมได้ทุกอย่างแล้วก็นักบินที่เข้ารับการฝึกได้รับการทดสอบจะต้องทำการแก้ไขตามขั้นตอนที่วางไว้ตลอดในระยะเวลาที่กำหนดเอาไว้คือหมายความว่าทำไปโดยที่สมองไม่ต้องสั่งเลยทำด้วยความคุ้นเคยเห็นไหมครับกว่าจะเป็นนักบินเนี่ยไม่ใช่ของง่ายๆนะครับคราวนี้จากนักบินที่เรียกว่าจูเนียร์ไพลอตเนี่ยนะฮะจะเลื่อนขึ้นทำหน้าที่เป็นนักบินที่2นี่ก็ต้องเข้าซิมูเลเตอร์เครื่องฝึกบินจำลองถึง8ระยะเวลามีสคูลไฟลท์เนี่ย3 period แล้วก็มีทำรูทเทรนนิ่งอีก8สัปดาห์เมื่อผ่านทางนี้ได้แล้วถึงจะเป็นนักบินที่2หรือโคพายลอตเต็มภาคภูมิครับผู้ที่จบมาจากสถาบันการบินพลเรือนเนี่ยนะแล้วก็มาเข้ารับการฝึกอบรมจากศูนย์การฝึกของการบินไทยอีกแล้วขึ้นปฏิบัติหน้าที่เป็นนักบินแล้วก็ยังไม่เป็นนักบินที่สองเต็มตัวครับยังจะต้องมีครูคอยเช็คอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งผ่านการเลื่อนตำแหน่งขึ้นมาเป็นนักบินที่สองนั่นแหละครับถึงจะเป็นนักบินที่สองหรือโคพายลอตเต็มตัวเลยทีเดียวเมื่อเป็นโคพายลอตแล้วเนี่ยก็จะต้องทำหน้าที่ต่อไปอีกไม่น้อยกว่า4ปีเป็นนักบินมาไม่น้อยกว่า8ปีผ่านการประเมินผล evaluate จากคณะกรรมการเป็นเอกฉันท์จะต้องเข้าฝึกที่ซิมูเลเตอร์ในที่นั่งซ้ายคือที่นั่งของกัปตัน8 periodSchool flight 2 period Route training อีก8สัปดาห์หลังจากนั้นครับถึงจะได้ release 3ครั้งแล้วก็ต้องไปเข้า Captain Introduction course อีก11สัปดาห์นะครับอย่าลืมนะฮะกว่าจะเป็นกัปตันได้ผมถึงบอกว่าไม่ต่ำกว่า10ปีนับตั้งแต่บินเป็นสำหรับเครื่องบินที่ใช้ในบริษัทการบินไทยเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามีเครื่องบินใหม่ก็ต้องมีการฝึกเปลี่ยนแบบที่เรียกว่า transition training ให้นักบินที่กำลังบินกับเครื่องบินแบบหนึ่งมีความรู้ความสามารถที่จะไปทำการบินกับเครื่องบินแบบอื่นได้ทีละแบบเช่นเป็นนักบิน Airbus 330ก็จะได้รับการฝึกขึ้นไปเป็นนักบินจัมโบ้747-400ต้องเข้าเรียนในหลักสูตรเปลี่ยนแบบเป็นนักบินโดยเลิกบินกับเครื่องบินแบบเก่าเสียก่อนที่จะมาเรียนการเปลี่ยนแบบเครื่องบินนี้ก็ต้องเข้าโรงเรียนอีกแล้วครับ
ต้องเข้าเกี่ยวกับเรื่องความรู้เกี่ยวกับเครื่องบิน technical course 4 สัปดาห์เข้า simulator school flight CAA check route training production release 8 สัปดาห์นั่นสำหรับกัปตันที่จะเปลี่ยนแบบเครื่องบินท่านจะเห็นได้ว่าไม่ใช่ของง่ายเลยนะครับในการที่จะก้าวจากผู้ที่จบปริญญาตรี